ครับก็มาพบกับอีกพาร์ทหนึ่งนะครับตอนที่2วันนี้ก็จะพามาตรงร้านของเจนะครับวันนี้เจก็เอาต้นไม้นะครับมาขายที่งานนี้ด้วยนะครับผมที่ตลาดเซฟวันด้วยนะนี่คือด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้ที่เจเอามานะครับก็ประมาณนึงนะครับก็จะมีทั้งไม้ด่างมีทั้งบอลแล้วก็ไม้ราคาถูกๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับว่าเจจะพาดูต้นไหนก่อนเดี๋ยวเจพาดูต้นนี้ก่อนเลยทางนี้ก่อนเลยครับผมทางนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นพูแอปเปิลครับผมอยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับตัวนี้อันนี้ตัวนี้เจทําเองนะนี่กอแน่นๆแบบนี้เลยนี่อันนี้ซูมอินเข้ามาหน่อยนี่ให้ดูว่ากอแน่นขนาดไหนนี่นะพูแอปเปิลกอแน่นๆดกๆแบบนี้นะทุกคนกระถางละ100บาทเท่านั้นนี่เจมีจํานวนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอยากได้ราคาส่งก็สามารถทักมาหาเจได้เลยนี่ผมต่อไปนะครับเป็นโชค9ชั้นทุกคนอ่ะซุปอินเข้ามาครับโชค9ชั้นนะตัวนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะครับทุกคนนี่น้องเปิดด่างมาแล้วนะนี่จริงๆน้องเขาด่างแต่เล็กๆแหละแต่ว่าเจอมาไล่แดดไงน้องเริ่มขึ้นด่างแล้วน้องจะมีความเป็นด่างขาวนะครับผมนี่กระถาง4นิ้วนะครับเป็นไม้เมล็ดนะนี่กระถางละ390บาทนะทุกคนนี่มีกระถางที่1นะครับอ่ะแล้วก็กระถางที่2ตัวนี้ก็จะออกแบบว่าด่างลายหินอ่อนนะนี่สวยๆแบบนี้เลยจะดังแบบนี้นะนี่ทุกคนสวยมากเอาไปไล่แดดนิดหน่อยนะตอนนี้เขาออกขาวๆมาแล้วนะทุกคนนี่แล้วต้นต่อไปครับนี่ฟิโลเดนดอนสตรอเบอรี่เชคนะครับตัวนี้เป็นไม้หว่างคอนะเขาดังนะทุกคนนี่นี่หนึ่งใบมีสองใบนะตัวนี้ก็คือเหมือนจะติดด่างมาปะปลายแต่ว่าเขายังเปิดมาไม่เขาเลยเขายังเปิดมาแบบว่ายังใบอ่อนอยู่ยังไม่ได้ไล่สีนะนู่นอันเนี้ยก็ใบในราคา350บาทดังสวยๆแบบนี้เลยสตรอเบอรี่เชคนะครับตัวนี้เป็นไม้วางข้อนะครับถ้าตัวไม่ด่างขอชื่อตัวนี้เป็นเลดเอ็มนะครับต่อไปครับตัวนี้จะเป็นกวักพระพรหมลายพรางนะตัวนี้จะเป็นออกลายทหารลายพรางแบบนี้เลยสวยมากทุกคนแล้วใบใหญ่นะนี่เทียบกับมือเจแบบนี้เลยตัวนี้อยู่ไซส์กระถาง6นิ้วนี่ไซส์ที่ใหญ่ฟอร์มสวยแบบนี้นะ490บาทนะครับผม490บาทเดี๋ยวเจขอแจ้งค่าส่งก่อนนะตอนนี้ค่าส่งนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ตอนแรกเจจะส่งอยู่ที่80บาทแต่ว่าขอเริ่มต้นอยู่ที่100บาทเพราะว่าตอนนี้คือทางขนส่งปรับค่าส่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเจเปิดพัดลมระบายแป๊บนึงมาต่อครับมาครับต้นต่อไปตัวนี้เป็นโชค9ชั้นด่างนะทุกคนนี่ฟอร์ม8นิ้วสวยๆแบบนี้เลยแล้วด่างสวยมากทุกคนด่างประมาณนี้ด่างแบบนี้ทุกคนก็พูดตรงๆว่าคือเขาไม่ได้ด่างจัดมากแต่คือว่าเขาติดด่างหมดทุกใบเขาด่างกระจายทุกใบข้อดีของเขาคือเขาโตไวนะทุกคนแล้วดูความล่าของเขาที่ฟูออกมากระถาง8นิ้วเนี่ยสามารถยกยอดได้แล้วด้วยนี่จะด่างประมาณนี้เลยเนี่ยอยากให้ทุกคนดูนะนี่เจชี้ดูก่อนว่าด่างทุกใบจริงๆนี่ความด่างเขานะนี่ด่างทุกใบเลยตัวนี้นะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่สวยมากนี่สวยมากเจบอกเลยนี่อันนี้นะครับสำหรับ FC เจนะจะ FC ใน FC ในช่องเจนะเจให้ไปในราคา 1,000 บาทรวมส่งครับราคาอยากได้นะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้แล้วด่างดีแบบเนี้ยเจให้ในราคาเพียง 1,000 บาทรวมส่งไปเลยสวยมากทุกคนถ้าใครอยากได้นะสามารถแคปรูปนี้แล้วก็ส่งมาในแชทเจได้นะนี่เบอร์เจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนเบอร์เจนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะเบอร์นี้097นะ1435603นะครับอันนี้เบอร์เจนะสามารถแอดไลน์มาได้เลยถ้าใครอยากได้นะพอดีเจไม่ได้เอาขึ้นหน้าจอให้เจลืมต้นต่อไปตัวนี้นะนี่ตัวนี้ก็ฟอร์ม8นิ้วแต่เดี๋ยวเจขอแจ้งก่อนนะเจเปลี่ยนกระถางเขาเจเปลี่ยนกระถางเขาเฉยๆนะตัวนี้แล้วตอนนี้คือน้องด่างชมพูมาแล้วน้องด่างชมพูมาตั้งนานแล้วจริงๆน้องมีชมพูทุกใบเลยแล้วลายสวยมากทุกคนเนี่ยลายแบบสวยๆแบบนี้เลยแล้วใบใหม่ล่าสุดทุกคนอุ้ยชมพูมาแล้วชมพูมาแล้วนะละเลือละเลืออ่อนๆแล้วนะชมพูมาแล้วนี่ด่างทุกใบสวยทุกใบทุกคนนี่แล้วยิ่งตัวนี้นะชมพูก็มาแล้วเห็นไหมทุกคนขอบคือชมพูมาเลย
อันนี้เจก็มาไล่แดดหน่อยนะนี่ไซส์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ดังจัดดังสวยนะเจให้พิเศษอีกเหมือนกันตัวนี้สำหรับ FC ในช่องเจนะเจให้ในราคาเพียง 3,000 บาทรวมส่งหมดแล้วหมดเลยไม่มีนะครับเจบอกเลยเจบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยไม่มีนะ 3,000 บาทรวมส่งราคานี้เจบอกเลยว่าเจรักให้ราคาแบ่งปันจริงๆเพราะดังแบบนี้นี่ต่อไปนะเอาเป็นตระกูลเดียวกันละกันตัวนี้จะเป็นบัลลังก์เจ้าสัวแต่ตัวนี้เป็นตัวเขียวนะทุกคนลักษณะคือลักษณะเด่นเลยนะคือใบเขาจะยาวๆเรียวๆแล้วก็จะมีความเป็นริ้วๆผิวๆตรงขอบใบลักษณะใบแข็งๆนะนี่สวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วน้องมีใบใหม่ออกมาแล้วตัวนี้นะเจขายอยู่ที่190บาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้ก็สามารถแคปรูปนี้ได้เลยนี่เหลือต้นสุดท้ายแล้วนะเหลือต้นสุดท้ายแล้วเรามาดูตัวไม่ด่างมั้งนะครับโชว์9ชั้นกระถาง8นิ้วไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนนี่แล้วเขามีดอกแล้วนะนี่เขามีดอกมาแล้วด้วยนี่อ่ะไซส์ใหญ่แบบนี้กระถาง8นิ้วเป็นโชว์9ชั้นดำนะครับสวยมากทุกคนดูความดำและความเงาของเขาเนี่ยแล้วดูเทียบกับมือเจเทียบกับตัวเจเนี่ยอ่ะสวยมากดำๆเงาๆแบบนี้นะไซส์8นิ้วนะนี่เอาไปในราคาเพียง390บาทนะนี่ราคาคุ้มมากเจแบ่งปันให้เลยนะนี่มี2กระถางนะนี่อีกกระถางนึงใส่กระถางขาวอันนี้ก็390ถ้าใครอยากได้นะอ่ะอันนี้กระถางที่1จะแคบรูปนี้แล้วก็กระถางที่2ก็แคบรูปนี้นะครับ390บาททั้งคู่นะนี่อ่ะมาต่อที่เดี๋ยวเจขึ้นบอลให้นะเจขึ้นบอลให้ขอเป็นพวกไม้นี่ก่อนอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นอโลคาเซียนาคาราชนะตัวนี้หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือนาคาราชประธานพรนะตัวนี้จะอยู่ในกระถางไซส์ประมาณ10ถึง12นิ้วนะตัวนี้ใหญ่มากลักษณะเด่นคือเขาจะเป็นใบยาวๆเหมือนดาบทุกคนแล้วเขาจะชูขึ้นแบบนี้สวยมากเจบอกเลยนี่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะดูไซส์เทียบกับตัวเจมันสวยมากอ่ะซูมอินเข้ามาครับนี่แล้วใบใหม่น้องก็เพิ่งกลางวันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะครับผมนี่อ่ะราคานี้นะทุกคนเอาไปในราคาเพียง590บาทยังไม่รวมส่งนะครับผมนี่ตัวนี้ยังไม่รวมส่งนะถ้าใครอยากได้นะ590บาทเท่านั้นมาที่บอลกันมั่งครับอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่บอลมั่งอันนี้เจจะขายเป็นฟอร์มนะเขาเรียกเป็นฟอร์มกอเนาะเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยอ่ะเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยทุกคนตัวนี้นะเป็นโคโลคาเซียแบ็คโคลนะครับหน้านะครับจะแตกต่างจากแบ็คเมจิกก็คือแบ็คเมจินะเขาจะเป็นหน้าดำแต่ว่าหน้าเขาจะไม่เงาแต่ตัวนี้หน้าเขาจะเงานี่แล้วก้านก็จะดำก็คือเขาเรียกบอลแบ็คเมจิกอะความแตกต่างคือลักษณะหน้าใบคือตัวนี้เขาจะเป็นมันๆเงาๆแต่ว่าแบ็คเมจิกก็คือมันจะเป็นบอกหน้ากำมะหยี่บางๆหน่อยตัวนี้คือลักษณะเด่นนะคือใบเขาจะเงาเลยนี่คือแบ็คโคลอนนะครับฟอร์มกอนะตัวนี้กระถางนี้นะมี2ต้นใหญ่1ต้นเล็กนะกระถางนี้เอาไป300บาททุกคน8นิ้ว8นิ้วนะครับ300บาทเท่านั้นแล้วดูฟอร์มสวยมากไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ300บาทพออ่ะอีกต้นนึงอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันอันนี้กอนี้สวยมากเจนแนะนำเลยเจแนะนำเลย2ต้นใหญ่1ต้นเล็กแบ็คโคลอนทุกคนเอาไปจัดสวนแต่งสวนกันนะเนี่ยฟอร์มกอสวยมากแล้วไซส์ใหญ่แบบนี้8นิ้วเจสูง170นะครับนี่อ่ะแล้วดูความสูงความใหญ่ของเขานี่นะกระถางนี้นะ8นิ้วมันการเอาไป300บาทมาที่อีกตัวนึงนะครับจะเป็นโคโลคาเซียไวลาวานะตัวนี้จะเป็นไวลาวานี่แล้วเขาหน้าเขาออกไอ้นี่แล้วนะหน้าเขาออกลายแล้วลายแบบนี้แล้วเขาจะเป็นแต่ว่าชมพูม่วงๆตรงกลางนี่แล้วก็จะมีแบบตรงกระดูกใบตรงกลางอีกนะนี่นี่ใบใหม่ก็กลางแล้วนี่นะครับนี่อันนี้ก็จะมี1ต้นใหญ่2ต้นเล็กนะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้ลาวานะครับเอาไปที่300บาทเหมือนกันนะครับผมนี่ไซส์ใหญ่มากเจบอกเลยนี่เอามาจัดส่วนกันเลยนะทุกคนอันนี้เลี้ยงน้ำแดดผลร้อยได้เลย
อีกหนึ่งกระถางอันนี้ขออนุญาตนะครับโอ้ยอีกหนึ่งกระถางวันนี้ก็ออกหน้าแล้วเหมือนกันนี่สวยๆแบบนี้เลย1ต้นใหญ่1ต้นเล็กนะนี่เป็นไว้ลาวานะตัวนี้ตัวนี้แม่นำเข้ามาจาก USA นะครับผมนี่300บาทเหมือนกันนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็แคปรูปนี้ได้เลยมาโซนทางด้านหน้ามั่งดีกว่ามาเอาใจสายฟิโลตัวนี้นะจะเป็นฟิโลเดนดอนมาเมอิซินเวอร์คลาวนะตัวนี้นี่ลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาสามารถเป็นใบใหญ่ได้อีกนะตัวนี้จัดอยู่ในตระกูลฟิโลแต่เป็นฟิโลที่เลื้อยนะเลื้อยลงดินนี่มันจะมีฟิโลที่แบบว่าเลื้อยขึ้นหลักกับลงดินตัวนี้จะเป็นฟิโลที่เลื้อยลงดินนะแต่ว่าก็จับขึ้นหลักได้นี่ลักษณะใบแบบนี้แล้วตัวนี้ก็สามารถตัดยอดหรือทําจํานวนได้แล้วด้วยฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยกระถาง8นิ้วนะถ้าใครรับขอราคาเพียง390บาททุกคนเจมีจำนวนอยู่ประมาณ5กระถางเจมีอยู่ประมาณ5กระถางอันนี้กระถางที่1นะอันนี้กระถางที่2ก็จะใหญ่กว่านะแต่เจก็ให้เท่ากัน390บาทเท่ากันนะทุกคนสวยๆแบบนี้เลยฟิโลเดนดอนมามีอีซินเวอร์คลาวนะทุกคนใครสายฟิโลนะแนะนำจริงๆมันเป็นฟอร์มกอที่สวยมากนี่พร้อมเลยแล้วด้วยต่อไปนะจะเป็นยางอินเดียดำตัวนี้เป็นต้นไม้ยอดฮิตที่จะเอาไว้ประดับคาเฟ่ประดับสวนแล้วก็สามารถฟอกอากาศในห้องนอนได้ไซส์6นิ้วนะตัวนี้ราคา120บาททุกคนเจลืมราคาก็ดูดินี่120บาทนะเจยังมีจำนวนอยู่นะถ้าใครอยากได้นะก็สามารถทักมาเจได้เลยนี่120บาทแล้วก็จะมีเป็นตัวด่างนะครับยางอินเดียด่างนะตัวนี้นะนี่เจใส่กระถางสีขาวทรงสูงสวยๆแบบนี้ให้เลยนี่แล้วด่างสวยมากจะออกใบแดงๆแบบนี้เลยนี่กระถางนี้นะเจมีอยู่2กระถางนะกระถางละ390บาทเท่านั้นทุกคนเนี่ยฟอร์มใหญ่นะครับฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยสวยมากเจบอกเลยนี่มาที่กล้วยพัดด่างนะครับกล้วยพัดเป็นกล้วยพัดแคระด่างนะครับนี่จะด่างประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้ด่างจัดมากนะแต่คือว่าด่างมาทุกใบนะตัวนี้ก็120บาทนะตัวนี้จัดเป็นไม้ประดับเหมือนกันนะครับเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้เลยตัวนี้เขาจะเป็นแบบว่าทรงชูขึ้นแบบว่าแผ่ใหญ่ๆเลยนี่120บาทวันนี้นำมา2กระถาง120บาทเหมือนกันอันนี้ไป100นึงละกันเพราะว่าเขาเรียกอะไรยังมันยังเปิดด่างไม่จัดเนี่ยไป100บาทนะกระถางนี้ถ้าใครรับขอ100บาทพอกระถางนี้ไวโอลินสีทองราคาแบ่งปันไปเลยเอาไป60บาทละกันอ่ะ60บาทไวโอลินสีทองนี่จริงๆตัวนี้เป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นไม้ยอดมั้งตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะถ้าใครรับนะ60บาทเจแบ่งปันให้เลยมาที่อาโลนะตัวนี้จะเป็นอโลคาเซียพิงค์ดักก้อนชื่อไทยก็คือแก้วสารพัดนึกก้านชมพูนี่ลักษณะเด่นก็คือก้านเขาเลยทุกคนก้านเป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยแล้วน้องก็มีหลอดใหม่มาแล้วด้วยน้องก็มีหลอดใหม่มาแล้วด้วยนะนี่สวยๆหน้าเงาๆสวยๆแบบนี้เลยถ้าใครรับนะเจขอแค่290บาทเท่านั้นพิงค์ดากอนนะครับไซส์นี้นี่มาที่ตัวนี้ต่อนะนี่ด่างดีสวยแบบผู้ดีทุกคนกระถางขาวๆเหมาะมากสำหรับแต่งแบบว่าแต่งในห้องนั่งเล่นนะห้องนอนนะประดับสวยๆตัวนี้นะเรื่องหมายนาด่างสวยมากคือกระถางนี้มี4ต้นนะถ้าใครรับนะ390บาททุกคน390บาทเท่านั้นนะนี่สวยๆเลยถ้าใครอยากได้ก็แคปมาได้เลยอ
ต้นต่อไปครับกวักมรกตดำนี่เจใส่กระถางสวยๆแบบนี้ให้เลยเห็นไหมเอ่ยกระถางสวยมากไซส์นี้นะครับกวักมรกตดำถ้าใครรับเจขอ350บาทไซส์สวยๆแบบนี้เลย2ต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นี่350บาทนะครับถ้าใครรับก็แคปรูปมาได้เลยอันนี้ครับจะเป็นอโลอีกตัวนึงทุกคนสวยนะอโลคาเซียกระเบนหรืออโลคาเซียหางกระเบนทุกคนลักษณะคือเป็นลำต้นที่ตรงแบบนี้แล้วก็จะมีลายที่ก้านนะครับนี่เป็นเส้นๆ นะหรือเส้นๆแบบนี้ที่เขาเรียกนะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกระเบนเลยเนี่ยแล้วน้องแบบว่าตัวอบอวบน้องจะมีหางสวยมากทุกคนฟอร์มนี้สวยๆเลยสวยๆเลย190บาททุกคนสวยมากถ้าใครอยากได้ยังไม่มีสะสมนะตอนนี้จัดเป็นไม้สะสมอีก1ชนิดนะครับผมนี่190บาทมาที่อากวนีมามั่งตอนนี้อากวนีมาซับมงคลต้นใหญ่ๆเลยทุกคนแล้วน้องแล้วน้องมีหน่อออกมาเห็นไหม2หน่อก็เบิกขึ้นมาอีกแล้วก็มีต้นแถมอีก1ต้นน่าจะเป็นว่านอะไรไม่รู้นี่ว่านกระเป๋าตังค์ด่างด้วยมั้งนี่ใช่ไหมเหมือนเขาเป็นลายด่างๆกระถางนี้นะทุกคนฟอร์มใหญ่มากใบสวยๆแบบนี้เลยกระถาง8นิ้ว190บาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้นะก็แคปมาได้เลย190บาทราคานี้นี่ต่อไปครับตัวนี้นะเป็นออดิบเหลืองอันดามันสวีชุมพรนี่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลย6นิ้ว6นิ้วนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยถ้าใครรับนะกระถางนี้นะเจ๊ขอ170บาทเพราะมันไซส์ใหญ่ทุกคนแล้วหลอดใหม่เขาด่างแน่นอน 100% นี่คือด่างทะลุถังใบมาเลยแล้วใบใหญ่แล้วด้วยนี่นี่ถ้าใครอยากได้นะก็ทักมาได้เลยตัวนี้แล้วก็มาที่ไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งชนิดเป็นเดลี่นะครับตัวนี้เป็นเดลี่จักรพรรดิทุกคนเขาจะเป็นไม้ทรงพุ่มๆกอๆแบบเนี้ยสวยมากนี่ตัวนี้นะครับสามารถไว้ในห้องนอนฟอกอากาศประดับได้เลยจริงๆเขาก็จะมีดอกนะแต่ว่าเขาจะออกดอกช้าหน่อยตัวจักรพรรดิดอกใหญ่มากเหมือนกันดอกแบบข้อมือจริงเนี่ยจะเคยเห็นอยู่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะไม่งั้นทุกคนก็ต้องใช้เนี่ยปุ๋ยบำรุงเพื่อเร่งให้ดอกเขาออกนะนี่ถ้าใครอยากเห็นดอกเขานะนี่ตัวนี้นะก็ชอบแบบว่าร่มลำไรนะไม่แนะนำเลยทุกคนแดดแบบว่าอากาศร้อนอบอ้าวนี่เขาใบตกทันทีเลยแต่เขาว่าเขายังไม่ตายนะทุกคนแต่คือใบเขาจะตกนี่กระถาง8นิ้วสวยๆนะใครรับก็ขอ190บาทเท่านั้นนี่มีคอมเมนต์ไหมอ่ะโอเคนะไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดเศรษฐีก้านทองลักษณะเด่นคือที่ก้านจริงๆเป็นก้านสีส้มๆนองทองสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มแบบนี้8นิ้วนะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะเอาไปในราคา80บาทเท่านั้นทุกคนปกติไซส์นี้ต้องร้อยอัพนะนี่เอาไป80บาทพอนี่ต่อไปเป็นฟิโลซานาดูซานาดู6นิ้วนะกระถางนี้นะฟอร์มเริ่มแบบว่าเขาเรียกมันยืดด้วยนะทุกคนมันเลยดูใหญ่หน่อยอ่ะนี่อันนี้เจไว้ในร่มหน่อยไงมันเลยยืดการเขาเลยแบบว่างอไปงอมาอย่างเงี้ยนี่อันนี้ใครรับขอ70บาทละกันอ่ะกระถางนี้เอาไป70บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิโลอีกตัวนึงเชื่อว่าทุกคนยังไม่ค่อยมีตัวนี้นะเป็นฟิโลแบบนี้แล้วใบใหม่กำลังกลางใบใหม่กำลังกลางนะเขาชื่อฟิโลตินเป็ดนะชื่อไทยแต่ว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์เจจำไม่ได้เขาชื่ออะไรแต่ว่าชื่อไทยคือฟิโลตินเป็ดนี่เอาไป50บาทละกันทุกคนอ่ะนี่50บาทนะฟิโลตินเป็ดเอาไปดูพัฒนาการของเขานะเอาไปขึ้นหลักก็ได้แต่ว่าเจบอกได้เลยว่าโตช้าเป็นไม้ที่โตช้าอยู่นี่อ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิโลอีกตัวหนึ่งเอ็มพีเรียลกรีนครับตัวนี้หรือชื่อไทยก็คือเศรษฐีรวยทรัพย์เนาะไซส์ใหญ่แบบนี้6นิ้วใหญ่มากอันนี้แนะนำนะตัวนี้เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่แบบว่าแนะนำให้ปลูกเลยตัวนี้ก็คือราคา100บาทเท่านั้นนะทุกคนนี่ฟิโลอีกหนึ่งตัวตัวนี้ครับ
ฟิโลหางหงลักษณะเด่นนะคืออุ้ยน้องเป็นแบบนี้เลยน้องใบยาวๆแบบนี้ยาวมากยาวแบบเท่าแขนเจแบบนี้เลยยาวแบบนี้เลยนี่ลักษณะเป็นแบบว่าฉีกๆๆนะเป็นเหมือนใบเลื่อยเหมือนกันเป็นเหมือนเลื่อยอย่างเงี้ยยาวๆสวยมาก1 2 3 4 5 6 7ใบ7ใบ7ใบนี่นะถ้าใครรับนะ390บาททุกคนฟองขนาดเนี้ยเจบอกเลยปกตินะที่เขาขายกันนะครับราคานี้นะ6ถึง700อัพนะนี่ถูกมาก390บาทเท่านั้นนี่ถ้าใครอยากได้นะครับนี่ติดต่อมาได้เลยอาแดนโซนี่อ่ะตอนนี้จะเป็นฉลูนะครับฉลูอินโดด่างนี่นะด่างแบบ3 4แบบนี้เลยทุกคนด่างสวยมากแล้วใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ใบทุกคนแล้วน้องก็สามารถทำจำนวนแล้วด้วยน้องก็ลากเกาะลากเราด้วยนี่กระถางนี้ราคาเท่าไหร่นะ490บาททุกคนใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100ประมาณ10ใบทุกคนแล้วน้องก็มีหลอดใหม่มาแล้วด้วยโหคุ้มมากขึ้นหลักวันนี้ให้เลย490บาทพัดโบกทองทุกคนหรือเสน่ห์จันทองนะที่เขาเรียกกันสีทองทองสวยๆแบบนี้เลยกระถางนี้6นิ้วนะตัวนี้จะเริ่มเป็นไซส์แม่พันธุ์อีกเริ่มเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะเลี้ยงอีกสักเดือน2เดือนก็เป็นแม่พันธุ์เต็มตัวนะกระถางนี้ใครรับเจ๊ขอ80บาทพอนี่80บาทถ้าใครอยากรับนะต้นต่อไปครับเป็นฟิโลเดนดอนสเปนดิสนะครับตัวนี้น้องมี1ใบน้องก็จะมีตำหนิหน่อยน้องจะมีตำหนิหน่อยนะนี่ใบที่1แล้วแต่ว่าน้องอ่ะแตกตามาแล้วตรงข้อนะนี่เป็นบางข้อนะครับนี่กระถาง4นิ้วนะกระถางเท่าไหร่190 190บาทโอ้ทุกคนแต่ตัวนี้คุ้มใบใหญ่ๆแบบนี้จริงๆก็คุ้มทั้งคู่อ่ะกระถาง190บาทถ้าใครรับก็สามารถกระถางที่1นะครับ190บาทกระถางที่2 190บาทได้เช่นกันตัวนี้นะครับจะเป็นเซตวิลสันกระถาง8นิ้วแล้วลายด่างดีมากสำหรับคนที่ซีเรียสนะครับไม่ชอบไม้โตชานะสำหรับวิลสันด่างนะก็คือเจแนะนำเลยต้องเลี้ยงไม้ที่มีความด่างประมาณนี้ทำไมถึงต้องประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ด่างจัดเขาไม่ได้แบบว่าเป็นเผือกหรือฮาร์ฟขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเขาเผือกหรือฮาร์ฟทุกคนถ้าเกิดว่าช่วงเช้ายิ่งเราเลี้ยงเขาเลยแหละเลี้ยงแดดเช้าเงี้ยเลี้ยงไงก็ใบไหม้เลี้ยงไงก็ใบช้ำนี่เพราะว่าด้วยความด่างเขาด่างไม่จัดเขาจะด่างสเตียประมาณนี้แต่ใบใหม่ด่างสเตียสวยมากแต่ว่าเขายังกัดสีไม่จัดนะทุกคนนี่สวยมากแล้วมันต้นใหญ่มากทุกคนนี่อันนี้รวมส่งได้ไหมครับตัวนี้นะเซตีวิลสันไซส์ใหญ่แบบนี้นะของพี่ผมนะนี่1590บาทนะนี่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนรวมส่งให้ด้วยอ่ะไม่ต้องเสียค่าส่งเจบอกเลยนี่แล้วก็มีอีกหนึ่งต้นอ่ะเราคุยหนึ่งต้นเซตีวิลสันก็จะเป็นไซส์เล็กนะเล็กอัพลงมานี่อันนี้ก็รวมส่งเหมือนกันโอ้โหไซส์เล็กอัพลงมานี่นะด่างดีด้วยก็ถ้าด่างเขาเรียกอะด่างจัดขึ้นกว่าต้นมักกี้ต้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วใบใหม่จริงๆก็คือด่างเห็นแล้วเห็นลางๆความด่างเข้ามาแล้วจะด่างประมาณนี้เลยกระถาง8นิ้วเหมือนกันนี่นะให้ในราคา900บาทรวมส่งเหมือนกันทุกคนมันด่างสวยมากเลยเจแนะนำคือมันด่างอะไรมันแพ้สเตียหมดทุกคนต่อให้ด่างฮาร์ฟด่างเผือกมันก็ยังแพ้สเตียเจบอกเลยดูทางนี้ต่อครับเดี๋ยวทางนี้มันก็จะเป็นฟาโลนะนี่ทุกคนฟาโลทางนี้ฟาโลทางนี้ก็จะต้นละ50บาทเท่านั้น50บาท50บาท50บาทตัวนี้ก็จะ50บาท50บาท50บาทแล้วก็นี้ก็จะ50บาทเหมือนกันนี่อมชมพู50บาทพิงค์ดราก้อน50บาทอมทอง50บาทเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับสักครู่ครับได้ครับนี่ก็จะมีออมทองนะออมทองด้านหลังทุกคนต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยออมทองแบบนี้เจให้ไป50บาทพอทุกคนดูออมทองกับตัวเจแล้วดูใบเนี่ย50บาทเจให้ไปเลย50บาทแต่ถ้าขึ้นเสาตัวนี้เจขอ100บาทคือมันไซส์ใหญ่มากทุกคนมัน8นิ้วอ่ะเนี่ยตัวนี้เจขอ100บาทเอาไว้100บาททุกคนออมทองเป็นออมที่ใหญ่มากเป็นออมทองที่ใหญ่มากเจก้าพูดได้เลยว่าไม่ค่อยมีใครมีหรอกออมทองไซส์เนี้ย
ใส่แล้วคือเจออ่ะอันนี้เอาไป100 บาท100 บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นกล้วยตานีนะตัวนี้เป็นขุดสดเป็นตัดสดมานั่นเองอ่ะตัวนี้นะก็จะด่างประมาณเนี้ยทุกคนอาจจะมีตำหนิบ้างนี่นะอาจจะมีตำหนิบ้างนะตัวนี้เป็นตัดสดขุดสดนะเจย้ำเลยแต่ก็สามารถส่งให้ได้นะนี่เจสามารถส่งให้ได้เลยจะด่างประมาณนี้นะนี่ใบใหม่ก็ด่างใบใหม่ก็ด่างเนี่ยเห็นลายด่างอ่อนๆมาแล้วนี่เป็นลายด่างอ่อนๆเข้ามาแล้วนะใบใหม่นี่อ่ะก็จะต้นประมาณเนี้ยทุกคนเนี่ยมันต้นไฟเนี้ยอ่ะตานีด่างนะอ่ะ390 บาททุกคนใครรับนะแคปได้เลย390แล้วก็อีกต้นนึงตัวนี้คือด่างดีสำหรับเจเจชอบไม้ด่างประมาณนี้ด่างสวยมากอ่ะตัวนี้คือแบบสตรีมาเลยทุกคนอาจจะไม่ได้ด่างจัดด่างเผื่อแต่ว่าเขาติดด่างมาติดด่างมาดีมากนี่ติดด่างมาดีมากเนี่ยเห็นใบใหม่อ่ะใบใหม่สวยมากใบใหม่สวยมากตัวนี้แนะนำเลยทุกคนถ้าจะเลี้ยงนะอยากเลี้ยงแบบข้างนอกแดดร้อยฝนร้อยจะแนะนำให้เลี้ยงเป็นตัวนี้นะตัวนี้แบบเนี้ยเจไม่แนะนำมันเผือกอ่าเนี่ยไซส์แบบเนี้ย8 นิ้วใหญ่ๆแบบเนี้ยนี่นะเอาไป550 บาทพอ550 บาทพอทุกคนปานีอ่ะไซส์เนี้ยไซส์เนี้ยปานีไซส์เนี้ยอ่ะทุกคน550 บาทเจแบ่งปันให้ไปเลยเอาเจแบ่งปันให้ไปเลยอ่ะนี่นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะไม้ประมาณนี้นั่งพวกไม้50 บาทนะนี่ทางนี้แล้วก็จะมีทางด้านนี้ที่มีพวกบอนนะที่เจนำมาขายวันนี้พวกโชค9 ชั้นก็จะมีทั้งตัวด่างแล้วก็ตัวไม้ด่างนะถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถติดต่อเจมาได้เลยเดี๋ยวเจให้เบอร์อีกรอบหนึ่งนะเบอร์0971435603เบอร์นี้สามารถแอดไลน์เจมาได้เลยถ้าเกิดใครอยากได้ก็แอดมาแล้วก็ถ้าเจดีนะก็คือแคปรูปต้นไม้ต้นนั้นมาแล้วก็ส่งให้ดูส่งราคามาให้เจด้วยจะได้ไวขึ้นนะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยอันนี้เดี๋ยวเจก็ขออนุญาตปิดไลฟ์ของเจประมาณนี้ก่อนนะโอเคขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ